สวัสดีค่ะจากบ้านสวนอุ่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรที่เป็นดอกไม้หอมๆนะคะบ้างนะคะตัวนี้จะเรียกว่าเขาจะเรียกกันว่าต้นชมนาทนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีอ่ะก็เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชมนาทนะคะจริงๆคือชื่อชมนาทแล้วบางคนก็เรียกว่าชมนาทอันนี้ดูสับสนนะคะแต่ว่าคือบางคนน่ะเขาก็จะเรียกว่าดอกข้าวใหม่นะคะตัวนี้เพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะลักษณะคล้ายกับเวลาที่เราเดินไปในทุ่งข้าวนะคะแล้วข้าวเขากำลังแบบออกรวงใหม่ๆนะคะกลิ่นจะหอมคล้ายๆกับแบบเป็นข้าวหอมมะลิแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ต้นอยู่ข้างหลังนี่เองนะคะชมนาทหรือชมนาทนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวน่ารักมากเลยนะคะกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอย่างที่บอกว่ากลิ่นหอมอ่อนๆแต่เวลาที่ตกดึกเมื่อไหร่หรือว่าแบบเวลากลางคืนเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างหอมรุนแรงนะคะกลิ่นเขาจะโชยไปเลยนะคะตัวนี้ก็แบบคือเริ่มตั้งแต่ช่วงโพเพใช่โพเพไปกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เขาจะนิยมเอาดอกเนี่ยความหอมของดอกเนี่ยเอาไปทำเป็นแบบอบแป้งร่ำนะคะที่ใช้กลิ่นของดอกของเขาไปทำเป็นแป้งร่ำที่มีกลิ่นหอมหรือว่าทำไปเป็นหัวน้ำหอมพวกนี้นะคะแล้วก็บางทีก็ไปอบเครื่องหอมต่างๆในสมัยโบราณได้นะคะตนาเคยมีโฆษณาที่เขาเอาไปทำโฆษณากะทิเนาะตัวหนึ่งที่เขาเอาไปอบกะทิก็คือใช้ตัวนี้แหละเหมือนกันเนาะดอกชมนาทใช่ค่ะก็ชมนาทเนี่ยนอกจากเขาจะนิยมนำไปเป็นไม้ประดับแล้วนะคะเขาจะเป็นไม้เลื้อยถ้าสังเกตดูนะคะต้นเขาจะขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะมีกิ่งก้านแตกออกนะคะหลายกิ่งเลยเราจะต้องมีค้างให้กับเขานะคะเพราะเขาจะเริ่มเลื้อยเนี่ยเขาจะเริ่มเลื้อยเกาะพาดพิงไปตามต้นไม้อื่นหรือค้างที่เราทำให้นะคะดอกก็สวยงามส่วนใหญ่นอกจากเอาไปทำเป็นไม้ประดับแล้วยังมีคุณสมบัติเชิงสมุนไพรด้วยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะคะที่เขานิยมใช้กันหมอพื้นบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของยางนะต้นเขาจะมียางนะคะจะเป็นใบหรือว่าลำต้นเนี่ยจะมียางน้ำนมสีขาวๆนะคะตัวเนี้ยยางตัวนี้สามารถที่จะนำไปสมานแผลสดได้นะคะรักษาแผลสดเวลาเรามีบาดแผลเนี่ยเราสามารถใช้ยางตัวเนี้ยนะคะทามันก็จะทำให้แผลของเราเนี่ยสมานปิดกันได้สนิทดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการฆ่าเชื้อด้วยนอกเหนือจากตัวยางแล้วเนี่ยยังมีเชิงของดอกไม้นอกจากจะเอากลิ่นของเขาไปอบแป้งร่ำแล้วเนี่ยยังมีข้อระมัดระวังในการใช้ดอกชมนาทนิดนึงนะเพราะว่าตัวดอกชมนาทเนี่ยเขามีฤทธิ์เป็นยาถ่ายแรงนะคะย้ำว่าเป็นยาถ่ายแรงยาถ่ายท้องยาถ่ายที่เป็นยาถ่ายเชิงอุจจาระแรงด้วยแล้วก็ยาถ่ายน้ำเหลืองด้วยนะคะน้ำเหลืองพวกน้ำเหลืองเสียอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นยาถ่ายแรงแล้วถ้าเราใช้นิดหน่อยนะคะมันก็จะเป็นยาแก้ท้องผูกได้นะคะนิดเดียวนะคะคือหมอพื้นบ้านเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะเอาดอกแห้งอะค่ะเอาดอกไปตากแห้งเนาะแล้วก็เอามาต้มกับน้ำให้มีความเจือจางแล้วก็เอาไปใช้รักษาในเรื่องของถ่ายน้ำเหลืองเสียแล้วก็เป็นยาแก้ท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังถ้าใครใช้ไม่เป็นก็อย่าเพิ่งใช้นะคะเพราะว่าปริมาณนี้สำคัญไม่งั้นก็อาจจะแบบถึงขนาดถ่ายแรงได้นะคะถึงถ่ายแรงจนอ่อนเพลียอ่อนเพลียทำให้แบบร่างกายเกลือแร่หายเผลออาเจียนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะแบบสรรพคุณค่อนข้างแรงก็คือหมอพื้นบ้านจะใช้เอาไปตากแห้งแล้วค่อยเอามาใช่เหมือนกับเอามาเจือจางก่อนเอามาชงแบบน้ำเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบใช้แบบไม่ได้เข้มข้นถ้ากินสดนี่น่าจะรุนแรงกันน่าจะรุนแรง อันนี้ขยายพันธุ์ยังไงครับเนี่ยวิธีการขยายพันธุ์ก็เดี๋ยวเขาออกดอกนะคะพอมีดอกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเริ่มออกเมล็ดก็สามารถที่จะเอาเมล็ดเนี่ยไปเพาะได้ตอนนี้ยังไม่มีเนาะยังนี้ยังไม่มีเพราะว่าเพิ่งจะออกดอกใช่ค่ะอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถนำตอนกิ่งได้นะคะเนี่ยข้อใหญ่ๆก็สามารถตอนกิ่งได้ต้องรอให้เขาข้อใหญ่นิดนึงนะก็คือดูให้สีมันแก่หน่อยอันนี้มันเขียวอยู่ไม่ได้เนาะใช่ค่ะตอนกิ่งก็ต้องดูให้สีมันเป็นน้ำตาลขึ้นมานิดนึงใช่อย่างเงี้ยหรืออีกวิธีนึงเดี๋ยวเราจะลองนำกิ่งนะคะไปลองปักชำแบบควบแน่นดูนะคะ
ควบแน่นคือเป็นวิธีการที่เราครอบถุงเข้าไปเลยนะคะไม่ให้น้ำระเหยนะคะก็คือจะมีการควบคุมภาวะภายในเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันน่าจะติดนะเพราะว่าเคยทำกับพืชหลายชนิดแล้วก็ติดเหมือนกันการควบแน่นมะนาวอะไรเงี้ยก็คือใช้ควบแน่นเหมือนกันนะโอเคเป็นไม้เลื้อยก็คือปลูกเป็นซุ้มก็น่าจะสวยเนาะสวยเพราะว่าใบเขาเหมือนเขียวทั้งปีนะไม่ร่วงเขียวทั้งปีกินหอมส่วนใหญ่จะออกดอกช่วงหน้าร้อนนะคะโอเคเนาะโอเคให้ไงฝากสรรพคุณสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย